ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Hart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะตอนนี้อยู่ที่สำนักงานค่ะนะคะพอดีเมื่อคืนชาร์จแบตแต่ว่าลืมเปิดสวิตช์ไฟก็เลยต้องจัดรายการแบบชาร์จไฟไปแล้วก็คือออกนอกพื้นที่ไม่ได้ต้องชาร์จไฟด้วยแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะคะก็เมื่อคืนก็เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าต้องอีกครั้งหนึ่งกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ส่งกำลังใจมาไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือไม่ว่าจะเป็นที่ท่านเดินทางมาเมื่อวานเนี่ยคิดไม่ถึงหลายอย่างเกิดขึ้นแบบคิดไม่ถึงนะคะก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยที่คิดไม่ถึงก็คือว่าทางจิตอาสาของเราเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายเนี่ยค่ะที่เราเป็นทีมจิตอาสาพี่น้องเนี่ยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยการที่เข้าไปทำงานจิตอาสาเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะไรที่มันเป็นส่วนตัวกลับมาไม่ได้หวังเพียงแค่ว่าเห็นงานที่คุณหมอทำแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ก่อต่อส่วนรวมจริงๆก็เลยอยากจะเข้าไปช่วยทำตรงนี้แต่ผลที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันเกินคาดมันกลายเป็นว่าวันที่เรามีความสูญเสียเรากลับได้กำลังใจจากเพื่อนกัลยาณมิตรที่เป็นพี่น้องจิตอาสาด้วยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาสายกรรมฐานด้วยที่เป็นทุกส่วนเลยแม้กระทั่งเพื่อนนิสิตที่เรียนปริญญาเอกด้วยกันคือเมื่อวานเนี่ยทุกส่วนเลยอ่ะแล้วก็ญาติธรรมทางบ้านภูจวงทับคล้ายคือมากันหมดเลยอ่ะคือวิ่งจนแบบว่าน้ำไม่ได้อาบบอกตรงๆเลยนะครับว่าน้ำไม่ได้อาบท่านพระอาจารย์มหาทองมั่นท่านก็เมตตาเมื่อวานไปทำสติกเกอร์ที่จะติดของชมรวยตัวเองก็มีหนังสือธรรมะอยู่คิดว่านำหนังสือธรรมะที่มีอยู่เนี่ยไปมอบเป็นของชำร่วยดีกว่าเพราะเขาก็มีให้แจกอยู่แล้วคือก็ทำตามเหตุตามปัจจัยนะคะก็ตามกำลังทีนี้ก็ปรากฏว่าพอทำสติ๊กเกอร์เสร็จก็เลยบอกเขาว่าประมาณ1,000ดวงแหละ500อ่ะคงไม่มีใครมาก็คิดอย่างนั้นงานเราคงคือเราครั้งแรกก็คิดว่าความจริงว่าจะจัดที่กรุงเทพเพราะว่าญาติพี่น้องเราเยอะแต่ไม่เป็นไรอ่ะเราไม่สะดวกอ่ะมันต้องหมูเสื้อผ้าแต่งตัวต้องขนของไม่อยากขนอะไรอ่ะอยากจะทำงานศพอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่วัดภูจวงดีกว่าที่ของเราคนก็คุ้นเคยกันทำกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราตัดสินใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอันดับแรกที่ต้องขอบคุณคือกล่าวขอบคุณคือท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะท่านเมตตาบอกว่าเอาเราอยู่วัดนี้เราจะจัดที่อื่นทำไมท่านก็มองว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะไม่มีเงินยังไงอ่ะพระเราสวดกันเองท่านก็พูดอย่างนั้นถ้าปัจจัยไม่มีอะไรไม่มีเนี่ยเราก็สวดกันเองได้เพราะพระอยู่ในวัดของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เออจริงๆนะท่านพูดถูกอะไรเงี้ยเราก็เลยแม่ก็ขึ้นศาลาไม่ได้ขึ้นบันไดไม่ไหวก็เลยตัดสินใจจัดที่ตรงสำนักงานเลยค่ะที่ไม่ได้เปิดสำนักงานเลยแต่ปรากฏว่าจัดงานป๋าแทนละรถก็เหมือนกันยังไม่ได้ส่งมอบเลยค่ะรถของจิตอาสาเพื่อมวลชนก็นำไปขนป๋ามาแล้วอะไรนะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋องสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะก็ทีนี้ก็เมื่อวานอ่ะต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องจิตอาสาทุกท่านเลยคุณอ้อยบอกตอนนี้คุณหมอกำลังไลฟ์สดข้างบนนะคะก็คือต้องบอกว่าทั้งเพื่อนนิสิตทั้งญาติธรรมบ้านปู่จวงทับคล้ายทั้งสำนักแม่ชีรัตนภัยบูรณ์สำนักแม่ชีไทยที่ซอยมะยาวลาบคือเมื่อวานทุกคนติดต่อมาต
ทางแม่ชีว่าเดี๋ยวจะเดินทางมาแล้วนะอะไรเงี้ยฮะแม่ชีมาแม่ชีน้อยค่ะน่ารักมากนะแม่ชีขึ้นไปสวดเมตตาหลวงให้กับป๋าหลายๆคนก็ประทับใจบอกว่าเอาแม่ชีเก็บไว้ให้เราสักคนนึงไม่ได้เลยแม่ชีน่ารักก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้ายังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยจะเชิญแม่ชีมาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกับเด็กๆผู้หญิงที่นี่เป็นต้นแบบน่ารักมากก่อนจะไปเนี่ยคือแม่ชีเขาฝึกมาดีอะค่ะเขาฝึกมาดีคือแม่ชีชูใจเนี่ยท่านรู้จักกับตัวอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมานานมากรู้จักกันตั้งแต่อาจารย์ธรรมวรีอายุ29 28นะคะก็นานมากนะแล้วก็ต่อจากนั้นมาเนี่ยเราอยู่วัดแรกวัดเดียวกันแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยในกรุงเทพนะคะเราทำงานแล้วก็หลังจากนั้นก็แยกกันต่างคนต่างไปในจุดที่เราสารฝันของตัวเองกันแล้ววันที่เรามีความพัดภาคเนี่ยแม่ชีเองก็มาเลยแม่ชีน้อยมาด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจอ่ะที่หลายๆท่านเนี่ยพากันมาแล้วแบบให้กำลังใจกันแล้วก็เพื่อนนิสิตปริญญาเอกก็ไม่คิดไม่ถึงแล้วครูบาอาจารย์ก็ฝากปัจจัยมาร่วมบุญด้วยนะอะไรนะอะไรเงี้ยคือเราเองเนี่ยถามว่าเราเป็นนิสิตที่ดีหรือเปล่าเราก็ไม่ใช่เป็นนิสิตที่ดีเท่าไหร่คือด้วยความที่ว่างานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ติดตามผลงานตัวเองแจ้งรายงานผลอะไรต่างๆก็รู้สึกผิดหลายอย่างเหมือนกันเกี่ยวกับการเรียนแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็ยังเมตตานะคะให้มาให้เพื่อนก็มาร่วมงานกันแบบดีใจมากเลยนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือเมื่อวานทางจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายซึ่งนำโดยท่านประธานคุณหมอสมชายเองเนี่ยมาถึงก่อนใครเลยคนแรกเลยแล้วก็มีพี่น้องจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายในส่วนของนครสวรรค์มารวมอยู่ด้วยกันเนี่ยจนถึงวันเผาเลยวันชาปนกิจนะคะก็อ๋อวันนี้หน้ามืดๆคือว่าข้างหลังแสงเพิ่งออกค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแบตมันจะหมดก็เลยต้องใช้อาคารนั่งในอาคารเพราะว่าต้องเสียบปลั๊กจริงๆแล้วตั้งใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะจัดที่หน้าป่าหน้าหีบศพป่าต้องเซตพื้นที่ดีๆหน่อยนะคะก็ขออนุญาตพูดต่อนะคะก็มีคุณหมอเป้คุณปลาคุณตั้มนะคะพี่ดาคุณนุชนะคะมากันมาให้กำลังใจนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยคือของพวกนี้มันอยู่ในความทรงจำอะค่ะมันคงไม่หายไปที่ไหนคือเราถามว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีความเสียใจเศร้าหมองอะไรขนาดไหนหรือเปล่าเรามีความรู้สึกว่าเราทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วของเราอะแต่ว่าลึกๆอยู่เนี่ยมันก็ยังสูญเสียนะคะก็ยังรู้สึกสูญเสียอยู่ดีก็ไม่คุ้นเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะเพื่อนๆนิสิตปริญญาเอกนะคะก็มาให้กำลังใจอ๋อหน้ามืดนะคะหน้ามืดก็รู้สึกตื้นตันใจในการที่กัลยาณมิตรทุกท่านเนี่ยมาแล้วก็เมื่อวานท่านพระอาจารย์บุญมีซึ่งเคยทำงานกับท่านสมัยอยู่กรุงเทพท่านก็จะนำรถบัสมา1คันนะคะวันนี้เมื่อเช้าทางจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายเนี่ยก็ได้มอบทุนให้กับทางสำนักแม่ชีไทยนะคะแม่ชีรัตนไพบูลย์อีก 5,000 บาทแล้วก็ถวายไก่ทอดกับแซนด์วิชพระคุณเจ้าน้องสมณเณรโยคีผู้ปฏิบัติธรรมรวมถึงแม่ชีน้อยด้วยนะคะที่เห็นไลฟ์สดเนี่ยเฉพาะแม่ชีน้อยแต่ความจริงเนี่ยถวายทั้งวัดตั้งแต่เช้านะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพระคุณเจ้ากำลังพิจารณาอาหารวัดเราเนี่ยจะมีจริงๆอาหารเนี่ยพระอาจารย์ให้จัดวันละมื้อนะคะอาจารย์ให้จัดวันละมื้อเท่านั้นคือ8โมงแต่พวกเราขออนุญาตกันเพราะว่าวัดเรามีเนนก็เลยแหมถวายเนนแล้วพระบางทีก็นะอันนี้คือเป็นกรณีพิเศษแต่มันเป็นพิเศษที่ทำกันเป็นประจำแล้วนะคะก็ขออนุญาตถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยก็คือเหมือนกับนางวิสาขาที่ขอพรพุทธเจ้ามีพุทธบัญญัติในพระไตรปิฎกว่าแบบนี้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 อะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยอย่างเช่นการพูดถึงเรื่องของผ้าอาบน้ำฝนอย่างเงี้ยนางวิสาขาก็ขอพรซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงวันเข้าพรรษาอยู่
พระนางวิสาขาก็เข้าไปตอนนั้นน่าจะเป็นวัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีนะคะเข้าไปแล้วก็ขอพรสวัสดีค่ะนะคะคือขอพรพระพุทธเจ้าว่าขอถวายผ้าอาบน้ำฝนก็ทำให้เกิดการทำเป็นประจำขึ้นมาเพราะทรงอนุญาตแล้วเหมือนกันอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยทางวัดภูจวงเนี่ยฉันวันละมื้อค่ะนะคะอาจารย์ได้ยีบบ้างไหมรู้สึกเป็นห่วงขอบคุณมากๆค่ะก็เมื่อคืนก็เสร็จงานวิ่งไปต่อไลฟ์สดให้ท่านพระอาจารย์ตอนหลังจากงานเลิกคืองานมันแบบเป๊ะพอดีโอ้ยขอบคุณมากค่ะคุณฟางขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะก็พอดีเมื่อวานแบบเป๊ะแบบพอดีพวกกูวิ่งขึ้นไปต่อไลฟ์สดแล้วก็วิ่งกลับมาต่อไลฟ์สดเสร็จเช็คเสียงใช้ได้วิ่งกลับมาเพื่อที่จะมาดูว่าใครเหลืออยู่บ้างอยากจะส่งผู้ที่มาร่วมงานนะคะคือเขามากันไกลเขายังมาหาเราแล้วเราทำไมไม่ส่งถามตัวเองก็เดี๋ยวยิ่งวันนี้จะส่งไม่ได้เลยเพราะว่าต้องบรรยายเองกลับมาอีกทีนึงทุกคนก็ไปกันหมดแล้วนะคะทุกคนก็ไปกันหมดแล้วทีนี้ก็เมื่อคืนถามว่าได้ยีบหรือเปล่าเมื่อคืนได้นอนอยู่แต่นอนน้อยนิดนึงเพราะว่าภารกิจส่วนตัวค่ะเสื้อผ้าพับผ้าซักผ้ากวาดห้องถูห้องอะไรอย่างเงี้ยมันต้องได้ทำเองอยู่แล้วเพราะเราอยู่วัดเราคงจะไม่มีใครบริการเราเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเวลาในส่วนของตอนกลางคืนทำเพราะกลางวันไม่มีแล้วเมื่อคืนกว่าจะได้นอนได้เนี่ยก็เที่ยงคืนกว่านะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาถวายอาหารอีกก็ต้องตื่นมาทำอาหารกันนะทอดไก่ทำนู่นทำนี่จัดอาหารถวายพระอีกนะคะแต่ว่ากำลังใจก็เกินร้อยนะคะเกินร้อยก็กำลังใจดีอยู่นะคะก็ขอนำบุญทั้งหลายมาส่งท่านญาติธรรมทุกท่านเลยค่ะนะกำลังใจก็ขอบคุณมากๆเลยเพิ่งมันรู้สึกถึงผลบุญที่ตัวเองทำมาในอดีตจนแม่เนี่ยน้ำตาไหลเลยนะคะแม่บอกว่าคือคิดไม่ถึงแม่คิดว่าเราอ่ะคือเพิ่งย้ายแม่มาอยู่ที่อุทัยเนี่ยไม่ถึงปีกำลังจะครบปีเนี่ยเดือนนี้แหละค่ะครบปีแม่ก็คิดว่าอุ้ยจัดงานให้ป๋าที่ไม่มีพ่อไม่มีญาติเลยอ่ะมันคงจะแบบเหงาหงอยมันคงจะไม่มีใครอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่คิดไม่ถึงพอวันจริงๆเข้าเนี่ยคนมามีญาติธรรมเนี่ยเบื้องต้นเลยคือทางชาวบ้านญาติธรรมผู้จวงทับคล้ายผู้ใหญ่บ้านน้องจูนมาจัดดอกไม้ทุกคนมาทำนู่นทำนี่ทำอะไรคือเราก็วิ่งเหมือนกันแต่ว่าท่านก็ทุกคนก็ช่วยกันแบบภายในวันเดียวงานก็แบบสมบูรณ์มากแม่แบบงงว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่บุญเราเห็นบุญของเราแล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อยังไม่ถึงเวลาเนี่ยทุกคนก็คงยังต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอยู่แต่พอวันที่เราเนี่ยประสบกับปัญหาหรือเราเกิดการสูญเสียขึ้นมาเนี่ยกัลยาณมิตรทั้งหลายเนี่ยก็กับออกมาให้เราเห็นเต็มไปหมดเลยซึ่งเราคาดไม่ถึงตรงนี้นะคะเราคาดไม่ถึงเลยว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นกับงานของป๋านะเกิดขึ้นกับงานของป๋าซึ่งอย่างที่ได้คุยไปว่าแม่ก็เลยดีใจคือสิ่งที่เราทำได้อีกอย่างหนึ่งบุญที่คาดไม่ถึงคือบุญที่เราทำมาตลอดเนี่ยมีญาติโยมมีครูบาอาจารย์เมื่อวานท่านพระอาจารย์มหาดุสิตพระครูประเทศปริยัติยาธรท่านรองเจ้าคณะอำเภอหนองฉางก็เมตตามาร่วมงานท่านเจ้าวาดวัดอุดมสุขซึ่งเป็นฐานาของเจ้าคณะอำเภอก็มาร่วมงานก็มีครูบาอาจารย์หลายๆท่านมาร่วมงานแล้วก็เพื่อนนิสิตท่านพระอาจารย์มหาสุรศักดิ์นะคะก็เป็นประเรียนธรรม9ประโยคก็มานะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีขอบคุณมากครับพ่อน้องบีนะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้มาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ให้กำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อมาผ่าน Facebook หรือช่องทางทุกช่องทางแต่ต้องขออนุญาตนิดนึงว่าบางทีไม่ได้อ่านจริง
อ่านไปได้อย่างเมื่อคืนเนี่ยจริงๆแล้วปลื้มใจหลายอย่างมากเลยอยากโพสต์นะคะแต่ว่ามันทำหลายอย่างอะค่ะมันทำงานบ้านอยู่ถ้านั่งเขียอยู่เนี่ยพื้นก็ไม่ได้กวาดผ้าก็ไม่ได้พับผ้าก็ไม่ได้ซักอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สันเมื่อเช้าท่านพระอาจารย์พระครูวิจิตท่านอธิการวิจิตรอะค่ะท่านก็โทรมาตั้งแต่ตีห้านะโทรมาถามไทยว่าเป็นยังไงบ้างเพิ่งได้ข่าวว่าพ่อเสียอะไรอย่างเงี้ยบอกค่ะก็โทรมาให้กำลังใจค่ะก็ได้คุยกับท่านอยู่ค่ะสำหรับในสายของสระแก้ววัดเขาสามสิบขอบคุณมากๆค่ะนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อวานเราคุยกันเรื่องที่ท่านพระอาจารย์สันได้พูดไปสักครู่นี่ว่าความทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยมันทำให้พิสูจน์อะไรได้หลายๆอย่างตัวเองมีเรื่องพูดไปอีกนานเกี่ยวกับเรื่องของบุญธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเช้าถามใจตัวเองเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะคะเมื่อ20ปีที่แล้วฟังไปประคบร้อนไปสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่ตู้ขอบคุณมากๆค่ะไม่เป็นไรค่ะนะคะเมื่อ10กว่าปี20ปีที่แล้วมีเพื่อนอยู่ท่านหนึ่งเขามีคุณแม่เป็นมะเร็งแล้วคุณแม่เขาก็เสียเราก็ดูเขาเข้มแข็งมากเลยนะเราก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อถึงวันของเราเนี่ยเราจะเป็นยังไงถามตัวเองว่าเฮ้ยเราจะเป็นยังไงเราก็ปรากฏว่าพอถึงวันเขาจริงๆเนี่ยครั้งแรกตัวเองก็รู้สึกใจหายนะก่อนที่จะถึงสถานการณ์เนี่ยรู้สึกใจหายมากแต่ว่าพอประสบกับสถานการณ์จริงเนี่ยท่านญาติธรรมคะนะคะเมื่อประสบสถานการณ์จริงเนี่ยเชื่อหรือเปล่าครับว่าการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยช่วยได้เกือบช่วยได้ 100% สิ่งที่เราฝึกฝนมาตลอดชีวิตเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยรักษาสติเอาไว้เนี่ยช่วยเราได้แบบ 100% เต็มในขณะที่เราอยู่กับปัจจุบันทุกครั้งใจของเราเนี่ยจะผ่องใสแต่ถ้าเกิดเราย้อนอดีตเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสะเทือนเลยค่ะเห็นทันทีเลยพอย้อนอดีตเนี่ยนึกถึงเนี่ยนึกถึงภาพต่างๆนะคะที่พ่อกับเราเนี่ยอยู่ด้วยกันทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆมาอะไรเงี้ยมันก็จะสะเทือนทันทีแต่พอเราอยู่กับปัจจุบันปุ๊บมันหายทันทีจึงยิ่งปฏิบัติไปยิ่งเกิดความมั่นใจสิ่งนี้แหละพระพุทธศาสนาของเราเรียกว่าความศรัทธามันเพิ่มขึ้นการจากไปของพ่อเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือความศรัทธาที่เพิ่มขึ้นในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องปรับปรุงตัวเองอีกหลายด้านต้องปรับปรุงตัวเองหลายด้านเรื่องของกัลยาณมิตรที่มีความเมตตามีความเห็นใจต่างๆเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยู่กับปัจจุบันมากเกินไปหรือเปล่าจนเราบางทีเนี่ยเราอาจจะมองคนอื่นน้อยเกินไปเราต้องใช้การอยู่ร่วมกันกับหลายๆท่านเนี่ยให้เป็นการสร้างบารมีด้วยอย่างที่เราได้พูดเรานำตัวอุเบกขาเรานำตัวอยู่กับปัจจุบันมาแต่เราไม่ได้นำหัวใจเนี่ยหลังหลายคนบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยละเอียดเนี่ยแต่ตัวเองก็ยังรู้สึกว่าละเอียดไม่พอนะคะขออนุญาตหยิบโทรศัพท์นิดนึงเพราะว่าเอ๊ะตัวหยิบนาฬิกาค่ะนะคะมีกระเป๋าคุณแมวนะคะไม่ใช่ของธรรมวลีนะคะกระเป๋าเศรษฐีนี่กลัวหายเอามาใส่ก็ย่ามเราอีกทีเอากระเป๋ามาใส่ในย่ามเราค่ะนะหนักเลยค่ะนะคะก็ขออนุญาตวางเวลาค่ะเพื่อที่จะเช็คเวลาก็เมื่อวานก็ญาติธรรมก็มากันหลายที่แล้วก็เป็นที่
ป็นที่ประทับใจเป็นที่ปลื้มใจที่ตัวเองเนี่ยจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตแล้วก็จะทำแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาว่าสิ่งหนึ่งที่บอกจะต้องปรับปรุงตัวเองคืออะไรตัวเองไม่ค่อยไปงานไม่ค่อยไปงานศพท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นั่นก็ไม่ไปคือเรามีความรู้สึกว่าเรารักใครเนี่ยเราจะพยายามทำกับคนนั้นน่ะให้ดีที่สุดตอนที่มีชีวิตอยู่เหมือนกับงานป่าเนี่ยค่ะอย่างงานป่าเนี่ยตัวเองครั้งแรกตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องทำแบบยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าในขณะที่พ่อมีชีวิตอยู่ในขณะที่แม่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วพอวันที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำขนาดนั้นเราทำให้มันเต็มที่แล้วว่าท่านไม่ได้รับรู้แล้วก็มีเพียงแค่ว่าเป็นประเพณีคิดอย่างนั้นอันนี้กำลังบอกถึงความคิดเก่าแต่ว่าพอวันที่เราสูญเสียจริงๆผู้ที่มาน่ะกับกลายเป็นกำลังใจของเราถึงเขาอาจจะมีความคิดว่าไปหากันครั้งสุดท้ายอะไรคือตัวเองไม่มีความคิดอันนี้ค่ะคำจริงตัวเองไปปฏิเสธความคิดนี้ว่าไปให้กันครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้อะไรใครครั้งสุดท้ายเพราะว่าถ้ามีชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยทำให้ดีๆเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแน่นอนยังไงตายจากกันไปแล้วเนี่ยวนเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็ต้องได้เจอกันด้วยบุญคิดอย่างนั้นแต่พอมาวันนี้หลังจากนี้ไปกำลังจะบอกอย่างนั้นว่ามันเห็นคุณค่าของการเดินทางไปจึงไม่สงสัยว่าหลายๆคนที่แบบถึงเวลาปุ๊บเนี่ยรีบไปคนที่เคยสูญเสียมาแล้วมันมีความหมายมากเราคงจะต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่เมื่อก่อนเนี่ยที่ได้พูดไปว่ายิ่งคนสนิทกันเนี่ยบางครั้งอะไรเงี้ยเราคิดว่าตอนเจอกันแล้วเนี่ยเรามอบสิ่งดีๆให้กันให้ได้มากที่สุดเนี่ยเราพอจากไปแล้วเนี่ยก็มันก็ไม่มีความหมายเมื่อก่อนนั่นเมื่อก่อนแต่พอเราเกิดการสูญเสียแล้วมีคนมาเนี่ยมันแบบนำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีค่าน่ะมันมีค่ามากนะคะก็เลยเหตุการณ์นี้ทำให้ตัวเองได้เปลี่ยนนิสัยใหม่เลยนะคะต้องบอกอย่างนั้นเปลี่ยนนิสัยใหม่ไปนะมีความเข้าใจใหม่เพิ่มขึ้นคือของพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้รู้สึกด้วยตัวเองเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็พี่น้องจิตอาสาค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนลักษณะเป็นจิตอาสาตั้งแต่สมัยเรียนประถมเลยมาตลอดด้วยบุญอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันทำให้เรามาในสายของการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มตัวมันไหลมาเองเลยนะคะไม่ได้พยายามที่จะเป็นอะไรแต่ว่าความสนใจเนี่ยของเราเนี่ยมันพาให้เรามาถึงตรงนี้เราสนใจจะทำตรงนั้นเราสนใจทำก็พาให้เรามาถึงตรงนี้แต่พอวันนึงเนี่ยด้วยเหตุปัจจัยต่างๆมันคงพร้อมก็เลยกลายเป็นว่าได้กลับไปร่วมกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมนะในส่วนที่เป็นจิตอาสาก็ตอนนี้ต้องขอบพระคุณพี่วันนะประธานจิตอาสานะประธานจิตอาสาของนครสวรรค์ศูนย์ประสานงานนครสวรรค์แล้วก็ยัดแล้วก็สมาชิกพี่อ้นตอนนี้มาอยู่ด้วยพี่ปุ้มนะภรรยานะคะแล้วก็พี่แตงหลายๆท่านจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันนครสวรรค์มาอยู่ด้วยกันน่ะมาทำโรงทานน่ะอยู่ยาวจนถึงวันเผาเลยตัวเองก็เลยแบบว่าเหมือนบุญสัมพันธ์ทุกอย่างแล้วก็ศาลาหลังนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยนะคะแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์พร้อมพอดีคือเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยตอนนี้สมบูรณ์แล้ว
ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะคะแต่เอกสารของใช้ยังไม่สมบูรณ์ต้องคงต้องจัดตามระเบียบโต๊ะโซฟาทุกอย่างทาทุกอย่างเสร็จหมดเป๊ะเลยคือทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์พอดีค่ะแล้วรถป้ายแดงของร่วมด้วยช่วยกันของเราเนี่ยเขาไปรับมาพอดีแล้วหลังจากนั้นมาพอเสร็จปุ๊บ พ่อก็ป่วยช่วงนั้นตัวเองก็ยังยุ่งๆเนี่ยทำศาลานี้ด้วยแล้วก็ตีรถไปตีรถกลับป้อนข้าวพ่อค่ะใจมันบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะต้องป้อนข้าวพ่อแล้วเราป้อนข้าวเนี่ยท่านก็จะกินหมดอะไรเงี้ยแม่บอกแม่ป้อนกินไม่หมดอะไรเงี้ยเราก็เลยเอ้ยเราต้องไปอะไรทำตรงนี้อยู่ปุ๊บนึงตีรถกลับไปบอกขออนุญาตใช้น้ำมันสิ้นเปลืองนิดนึงคือเขาก็ไม่อยากให้เราใช้น้ำมันใช้พลังงานอย่างไม่มีคุณค่านะคะแต่ถามว่ามีคุณค่าไหมอะสำหรับเราบอกมันมีคุณค่านะน้ำมันมันหมดไปกับการดูแลหัวใจคนคนหนึ่งที่รอเราอยู่อะมันมีคุณค่าคุณเอาอะไรมาวัดว่ามันไม่มีคุณค่าคุณเอาอะไรมาวัดว่ามันสิ้นเปลืองถ้าการหมดไปคือการสิ้นเปลืองใช่แต่ถ้าเกิดการหมดไปได้มาซึ่งการให้กำลังใจเนี่ยมันไม่ใช่นะคุณหมดไปแล้วคุณได้อย่างอื่นกลับมาที่มีค่ามากกว่าต้องเทียบเคียงตลอดเวลาว่าสิ่งที่เสียไปกับสิ่งที่ได้มาคืออะไรเหมือนกับตอนที่ตัวเองตอนที่พ่อป่วยกระทันหันตอนนั้นโซเดียมตกนะโซเดียมตกแล้วก็เพ้อโซเดียมในร่างกายขาดคือมันทำให้รู้สึกอ่ะคนแก่นะคะในบ้านเนี่ยท่านที่มีผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยต้องดูแลดีๆเพราะว่าอาหารการกินที่ดีอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยได้หมดอย่างแม่เนี่ยเชื่อไหมคะว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยอยู่ที่นี่เนี่ยอาหารเนี่ยเราหาแต่ของดีๆให้หมดเลยอ่ะกับข้าวเนี่ยเดี๋ยวก็จะทานยากกันนิดนึงกับข้าวต้องที่บ้านเนี่ยป๋าทานกับพันทานปลากระพงคันกุ้งตลอดอย่างอื่นไม่ทานเลยตลอดตั้งแต่ท่านยังเคี้ยวได้เนี่ยเป็น10ปีนะคะก็ป๋าชอบอะไรก็จะทานแบบนั้นทีนี้เนี่ยแต่เชื่อหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ขาดสารอาหารอ้วนๆเงี้ยน่ะมันเกิดขึ้นจากลำไส้ใหญ่เกิดขึ้นจากร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถดูดซับสารอาหารได้ถึงกินเข้าไปอ่ะมันเหมือนกับแบบร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีช่วงโมงเสื่อมอ่ะพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยเราต้องดูแลต้องกินสารอาหารที่มันเป็นแบบสำเร็จรูปกว่านั้นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันสามารถที่จะเหมือนกับไม่ต้องย่อยอ่ะคือถ้าเป็นกับข้าวเป็นอาหารธรรมดาที่กินเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนำสารอาหารมาใช้ได้เขาจึงต้องกินอาหารเสริมให้มันง่ายขึ้นต่อการซึมซับเข้าสู่ร่างกายนี่ค่ะคนที่สูงอายุเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นก็อย่างที่ได้พูดไปว่าเราต้องดูว่าความคุ้มค่าน่ะอย่างตัวเองเนี่ยอย่างตอนที่พ่อป่วยตอนที่อยู่จังหวัดเลยพอพ่อป่วยปุ๊บเนี่ยแม่บอกไม่ต้องมาน้องเหมือนกันน้องจะบอกว่าน้องก็จะดีนะคะที่ช่วยดูแลน้องบอกพี่หนูไม่ต้องมาหรอกพี่หนูยุ่งอยู่เดี๋ยวเอ๊ดูแลได้ไม่ใช่ตัวเองจะพูดคำนี้คำเดียวเลยว่าไม่ใช่เรื่องของลูกไม่ใช่ใครจะดูแลแทนกันได้ของใครของมันอยากจะดูแลก็ดูแลไปเราก็จะดูแลของเราในส่วนของเราแต่มันดูแลแทนกันไม่ได้ยืนยันคำนี้มาตลอดเลยว่าหน้าที่ของลูกทำแทนกันไม่ได้ของใครของมันนะของใครของมันไม่ใช่ว่าเธอทำแล้วฉันก็เลยไม่ทำอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ต้องห่วงแล้วคนอื่นดูแลพ่อแม่แล้วไม่ใช่คือคำว่าน่าเป็นห่วงหรือไม่น่าเป็นห่วงเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งเท่านั้นคือโอเคแล้วล่ะเราสบายใจแล้วเราไม่ต้องกังวลมากแต่หน้าที่ของการดูแลพ่อแม่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของลูกทุกคนน้องบอกพี่หนูไม่ต้องมาหรอกพี่หนูงานยุ่งไม่เธอทุกคนก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาจารย์ธรรมวดีจะไปทำไมในเมื่อน้องก็บอกอยู่แล้วว่าดูได้เราก็บอกไม่เราจะไปพ่อเราหลายคนก็เลยมองคิดว่าเราเนี่ยรักพ่อมากซะจนเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสเป็นทุกข์คนมองตัวเองมองโลกกับหลายๆคนมองโลกเนี่ยมันจะแตกต่างกันเสมอ
หลายคนแม้กระทั่งพยาบาลเองเนี่ยที่อยู่ในโรงพยาบาลในวันที่พ่อเสียเนี่ยนางพยาบาลเองก็จึงเป็นห่วงเราเลยเพราะเห็นเราแบบสวดมนต์เห็นเราทำนู่นทำนี่เห็นเราแบบไม่ทำอะไรเลยอ่ะคนอื่นก็ยังไปนอนไปดั้งเล่นไปเดินไหนอะไรอย่างเงี้ยตัวเองไม่ไปไหนเลยตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยอยู่กับพ่อตลอดเวลาอยู่นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงอ่ะนั่งจับป๋าไว้ตลอดเวลาเลยหลายคนก็เลยเป็นห่วงเราว่าเดี๋ยวเราเนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อเสียเนี่ยต้องช็อกแน่เลยเรื่องสักอย่างนึงอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ที่กำลังจะพูดถึงเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุ้มครองตัวเองพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดกับเวลาที่มีอยู่กับพ่อเท่านั้นเองแต่พอพ่อจากไปแล้วเนี่ยก็หมดหน้าที่ละหมดหน้าที่ของการดูแลในส่วนของร่างกายแล้วก็กายหยาบที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ตัวเองกลับรู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิตที่ตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะต้องส่งพ่อเราคิดอย่างนั้นนะคะก็จึงมันเป็นคำการคุ้มค่าของเราอะเรามาหาพ่อเราพอคิดย้อนหลังไปทุกครั้งที่เราตีรถกลับเนี่ยยังเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นไม่สบายได้ยังไงทำไมมันไม่ได้เสียปลั๊กอะคะวันนั้นเนี่ยตัวร้อนนะตัวร้อนพ่อตัวร้อนตอนนั้นตัวเองอยู่ที่วัดภูจวงเลยค่ะเปิดคอร์สอยู่ที่วัดภูจวงตอนนั้นก็ยังแบบวัดภูจวงก็ยังใหม่ๆอยู่แม่โทรมาบอกว่าป๋าไม่สบายแม่โทรมาบอกป๋าไม่สบายโทรมาตอนกลางคืนพอจบงาน3 ทุ่มคอร์สปิด3 ทุ่มพอจบงาน3 ทุ่มปุ๊บก็ตีรถเลยค่ะตีรถด่วนกลับกรุงเทพเลยไปหาป่าเพราะตัวเองบอกกับพ่อไว้ว่าพ่อบอกป่าไว้ว่าป่าจำไว้นะวันที่ป่าทุกข์ที่สุดเนี่ยป่าจะมีหนูหนูนี่แหละจะอยู่กับป่าตลอดอะไรก็สำคัญสู้ป่าไม่ได้หนูจะทิ้งทุกอย่างแล้วป๋าเป็นอันดับหนึ่งการที่เราพูดแบบนี้เนี่ยเราต้องการให้ท่านเห็นความสำคัญของท่านในจิตใจอ่ะต้องการให้ท่านเห็นความสำคัญของท่านว่าเออท่านสำคัญนะแล้วเราก็ทำให้เห็นด้วยว่าท่านสำคัญจริงๆไม่ใช่แบบดีแต่ปากอ่ะพูดแล้วก็ไม่ทำอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นหลังจากนั้นมาก็พิสูจน์ตัวเองให้ท่านเห็นทุกครั้งที่ป๋าเข้าโรงพยาบาลทุกครั้งที่ป่วยปุ๊บเนี่ยตัวเองจะกลับทันทีทิ้งต้องขออภัยเลยว่าบางคนบอกเอ้ยไม่มีความรับผิดชอบหน้าที่หรือเปล่าไม่มันมีหน้าที่อยู่2 ส่วนหน้าที่ของการสอนกรรมฐานกับหน้าที่ของลูกซึ่งมันมีเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นขออนุญาตกรรมฐานเนี่ยก็รักนะคะแต่ว่าโดยความเป็นพ่อแม่เนี่ยซึ่งมีเวลาจำกัดเนี่ยขออนุญาตเลือกพ่อแม่ใครจะมองว่าคิดถูกหรือคิดผิดก็อีกเรื่องนึงแต่ตัวเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้ก็จะเลือกพ่อแม่ถ้าเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้นะคะก็จะเลือกแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ปกติก็จะเลือกสอนกรรมฐานอย่างนั้นก็ตีรถกลับไปถึงบ้านเนี่ยประมาณเที่ยงคืนก็นอนอยู่กับบ้านอยู่กับป้าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ไปโรงพยาบาลแต่วันนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลไปหาหมอเสร็จปุ๊บเนี่ยน่าจะกลับสักประมาณหมอให้กลับได้เลยแล้วก็รถโรงพยาบาลก็มาส่งเช้าขึ้นมาเนี่ยออกจากกรุงเทพ4 ค่ะตีรถกลับมา4มาถึงที่วัดภูจวงเนี่ยบรรยาย8 โมงเช้าเวลาเนี้ยค่ะพอดีเพราะจะมีการบรรยายถ้าจะมีคอร์สเนี่ยจะมีการบรรยายตัวเองก็จะบรรยาย8 โมงถึง 9 โมงมาตลอดอยู่แล้วก็บรรยายต่องานก็ไม่เสียไปตอนกลางคืนหรือบางทีจากจังหวัดเลยมาก็บินกลับมาบางคนบอกว่าอ้าวอาจารย์ธรรมวลีจะไปทำไมล่ะน้องก็ดูได้อะไรเงี้ยไม่เปลืองค่าเครื่องบินทำไมไม่บริหารจัดการดีๆถ้าไปแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยไม่ไปแล้วไปเลยก็ไม่ไปแล้วก็จะกลับมาเพราะหน้าที่ก็รักถามว่ามันไม่คุ้มค่าเนี่ยคือเราถามว่าต้องถามใจตัวเองดูก่อนนะคะว่าคำว่าคุ้มค่าของเราเนี่ยเราใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดสิ่งที่มันคุ้มค่าในชีวิตถ้าเราเอาตัวเงินเนี่ย
เป็นตัวชี้วัดความคุ้มค่าเราจะทำอะไรยากมากแต่ตัวเองก็ไม่ได้ว่ารวยนะคะแต่ถ้ามันมีจ่ายก็ขอเลือกความคุ้มค่าที่เป็นเรื่องของหัวใจคนมากกว่าความคุ้มค่าในส่วนของค่าใช้จ่ายถ้ามันมีนะก็เท่าไหร่เท่ากันถ้ามันไม่มีก็ตามเหตุตามปัจจัยก็ไม่ดิ้นรนคือถ้ามันไม่มีเนี่ยก็คือมันไม่มีก็จบไม่ดิ้นรนนะคะแต่ถ้ามันมีปุ๊บมันมีเพียงพอที่จะทำกับหน้าที่ที่มันสำคัญเนี่ยได้ก็จะทำก็จะเลือกตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนชอบไปดูที่ความคุ้มค่าของเงินในการเดินทางมันไม่กล้าวัดใจที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องอดนะเพื่อที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่มันดีกว่าที่เราเป็นอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวเองทำเนี่ยไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะมีความสบายในส่วนอื่นแต่มันต้องเสียสละคือมันต้องเสียสละบางอย่างที่มันเป็นของเราอะบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะมีบางอย่างเราจะมีอยู่แล้วเราก็ไม่มีอะเราต้องเสียสละเอาของเราไว้ที่หลังจะเรียงลำดับเนี่ยทุกครั้งในการเรียงลำดับความสำคัญในการที่เราจะเลือกทำอะไรในแต่ละวันเนี่ยตัวเองจะเรียงลำดับส่วนรวมก่อนส่วนรวมแล้วก็มาเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็มาเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นเกิดส่วนรวมมาถ้าเกิดในเวลานั้นเนี่ยสมมติว่าเวลา7โมงเช้าเวลา6โมงเช้าเนี่ยตัวเองมีธุระจะต้องไปก็จะดูว่า6โมงเช้าเราทำอะไรเอ้ย6โมงเช้าเราต้องถวายอาหารพระอาหารแม่ชีดูแลโยคีอย่างวันนี้ก็มีแม่ชีน้อยมาอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลเราก็จะเลือกดูก่อนล่ะเอาเราก็เอาละเราเลือกแล้วนะคะเราเลือกแล้วว่าเอางานหลักแล้วพอเลือกเอางานหลักปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราเนี่ยจะเบียดเรื่องส่วนตัวของตัวเองเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยเอาไปก่อนจะนี่คือวิธีการดำเนินชีวิตมาตลอดเลยเมื่อคืนได้คุยกับเพื่อนนิสิตค่ะเพื่อนนิสิตบอกว่าพี่หูฟังพี่พูดอะจริงๆก็ไม่เห็นใครขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็แปลกใจว่าหลายคนก็ฟังอยู่อะไรเงี้ยหนูฟังพี่พูดอ่ะถ้าหนูอ่ะรู้ว่าทำแบบเนี้ยได้อ่ะวิธีเนี้ยหนูอ่ะอยากจะย้อนกลับไปทำบ้างเลยให้พ่อให้แม่หนูบอกว่าพี่ก็คือด้วยบุญอ่ะด้วยความที่พี่เป็นวิปัสสนาจารย์พี่สอนกรรมฐานโยคีมาตลอดพี่แนะนำธรรมะให้คนตลอดเวลาซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความหลากหลายของการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่พร้อมที่จะเข้ากรรมฐานบางคนอยากจะได้บุญแต่หน้าที่ของเราก็คือเราจะแนะนำคนยังไงให้เขาได้บุญอย่างถูกต้องด้วยบางอย่างเนี่ยอาจารย์นวริอาจจะแนะนำเหมือนจะไม่ถูกต้องเพราะอะไรคำว่าไม่ถูกต้องในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผิดแต่คำว่าไม่ถูกต้องในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่ถูกที่สุดเพราะอะไรมันมีบริบทบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำแล้วไม่ถูกที่สุดก็เพราะว่าผู้ทำเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เราจึงค่อยๆปรับเขาให้เขาขยับเข้าหาสิ่งที่ดีที่สุดเอาให้มันใกล้ความถูกที่สุดให้มันใกล้ความถูกที่สุดก็ยังดีอันนี้คือวิธีการทีนี้ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยสอนมานานทำให้เราเนี่ยอยู่กับคนมากแล้วเราก็หาวิธีต่างๆเนี่ยให้กับคนหลากหลายบางคนก็เจ้าอารมณ์บางคนก็ซึมเศร้าบางคนก็เหม่อลอยบางคนโอ้ยมีอุปนิสัยเหม่อลอยมากเผลอแป๊บนึงไม่มีสติละเผลอว่าทำยังไงกับคนแบบนี้ดีอะไรเงี้ยพอจากประสบการณ์หรือเรียกว่าบุญนะมันเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ขอบคุณมากค่ะพี่บ่องสีก็ทำให้เราสามารถที่จะดูพ่อเราได้อ่ะยิ่งพ่อเราเองเนี่ยเราอยู่กับท่านมาตลอดชีวิตเรารู้อยู่ว่าแบบไหนพ่อเราชอบแบบไหนพ่อเราไม่ชอบพ่อเรามีสมาธิพ่อเราไม่มีสมาธิพ่อเรามีศรัทธาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรายละเอียดที่เราทราบดีอยู่เราจึงสามารถที่จะนำมาใช้
กับการแนะนำในการดูแลเรื่องของการให้การรักษาจิตของพ่อเราอะให้เป็นกุศลมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มันจึงทราบนี่พ่อเราไม่มีสมาธิซึ่งยิ่งตอนหลังเนี่ยช่วงที่เป็นติดเตียงเยอะๆซึ่งแบบตอนหลังแต่ว่าตอนนาทีสุดท้ายนะคะท่านนอนทานข้าวแค่3วันนะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือท่านนั่งโต๊ะแล้วก็ทานข้าวได้อยู่ป๋าจะสมาธิสั้นมากพูดแล้วจะหันเข้าอื่นเลยตอนหลังเนี่ยเท่าที่สังเกตสมาธิเนี่ยสมาธิจะสั้นมากก็จะสนใจอะไรได้ไม่นานแล้วก็หันไปทางอื่นละอะไรเงี้ยเราก็คิดทำยังไงเรากลัวที่สุดคือความฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นในใจของพ่อของเราเอ๊ะมันจะไปไหนอ่ะหนูเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนามันต้องมีวิธีแต่ไม่ได้แปลว่ามันต้องได้อย่างที่เราต้องการทั้งหมดคือเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นที่ได้เล่าไปแล้วก็คือการสวดมนต์สวดมนต์ในบทที่ท่านคิดว่ามันแบบป๋าเนี่ยเป็นคนที่ชอบอภินิหารชอบความศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเลือกบทที่หลายๆคนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันยากแล้วให้รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าท่านจะรู้ว่ากระถาเนี้ยใครๆก็ว่าศักดิ์สิทธิ์จะได้รู้สึกดีแล้วก็สาธุจิตมันก็จะได้ขึ้นง่ายแล้วก็มีสมาธิโดยธรรมชาติของตามหลักอภิธรรมเนี่ยจิตเนี่ยมันจะเกิดดับแล้วถ้าเกิดมันมีสมมติเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเสียงระฆังดังอ่ะระฆังดังปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะไปรับเสียงระฆังที่ดังมันจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่ามันเป็นวิญญาณเกิดขึ้นทั้งตาทั้งจมูกทั้งลิ้นอะไรอ่ะเราก็เลยใช้ทฤษฎีเนี้ยที่พระเจ้าตรัสรู้ในวงจรปฏิจจสมุปบาทเราจะใช้ทฤษฎีเนี้ยใช้การสวดมนต์ที่หูให้มีเสียงเยอะที่สุดสมาธิของท่านเนี่ยจิตของท่านเนี่ยก็จะมาเกาะกับเสียงเราแล้วเสียงที่ท่านฟังก็คือเสียงของลูกสาวแล้วสิ่งที่ลูกสาวทำก็คือสวดอิติปิโสอิติปิโสเนี่ยก็ยังเป็นบทที่ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราจะพุทธบริษัททุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าใจความหมายเนี่ยจะรักบทสวดนี้นะคะเพราะว่าบทสวดเนี้ยเอาไมค์ไว้สักไกลเลยค่ะไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้างขอโทษทีนะเพราะว่าบทสวดนี้เนี่ยมีการพูดถึงกันในวงของคนที่ปฏิบัติธรรมหรือในวงของคนที่อยู่ในวัดเนี่ยว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ท่องโคสังกาวาสาโตวาคาฟาโนปันติปาสุอะไรเงี้ยป๋าก็จะฟังแบบเขาจะรู้สึกว่าแบบลูกสาวเก่งอะท่องบทนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วพอเราจบปุ๊บป๋าอธิษฐานนะป๋าอนุโมทนาเสร็จอธิษฐานเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเทคนิคของวิปัสสนาจารย์ไงที่จะดูโยคีอยู่แล้วว่าโยคีคนไหนเนี่ยมีอุปนิสัยแบบไหนแล้วเราจะช่วยเขาให้มีจิตที่ดีที่สุดได้ยังไงคือเราไม่ได้บอกว่าเราจะทำให้เขาบรรลุมรรคผลนิพพานหรืออะไรไม่ใช่แต่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยพัฒนาจิตของเขาเนี่ยให้เป็นกุศลมากกว่าเดิมที่เขาเคยเป็นคือถ้าอยู่กับเราแล้วเนี่ยจิตใจตกต่ำลงไปนะเราก็ไม่ควรเป็นอาจารย์อีกต่อไปอยู่กับเราแล้วเศร้าหมองอยู่กับเราแล้วโทสะมากอยู่กับเราแล้วขี้อิจฉาอยู่กับเราแล้วนิสัยแย่ลงเงี้ยก็เราก็ควรที่จะเลิกหน้าที่นี้เพราะเราไม่มีคุณสมบัติของความเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นครูที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้คนที่มีนิสัยไม่ดีเรื่องไหนก็แล้วแต่แล้วเขาดีขึ้นน่ะอันนี้แหละคือหน้าที่ที่เราต้องทำก็เลยได้ประโยชน์ค่ะอันนี้ก็เมื่อวานพูดถึงเรื่องของกิเลสวันนี้มาพูดถึงเรื่องของธรรมะของพุทธเจ้าที่ทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์จริงๆถ้าเกิดการอยู่ในปัจจุบันของเราเนี่ยมีกำลังพอมีความชำนาญพอเนี่ย
ความทุกข์เนี่ยมันมีอยู่แต่จิตเนี่ยมันมาเกาะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยความทุกข์มันจึงหาที่แทรกเกิดขึ้นมาไม่ได้ถามว่าสะเทือนใจสะเทือนนะคะพออยู่อดีตปุ๊บเนี่ยสะเทือนทันทีเลยแต่พออยู่กับปัจจุบันปุ๊บมันก็ไม่เป็นอะไรตอนนี้ปัจจุบันคุ้มครองอยู่ค่ะนะมันไม่เป็นไรพอนึกถึงอดีตทีไรหูสะเทือนอ่ะมันเป็นภาพเต็มไปหมดพูดปุ๊บเนี่ยสังเกตไหมถ้าเกิดอาจารย์น้ำมะลิพูดอดีตกับพ่อปุ๊บเนี่ยมันเหมือนจะร้องไห้แต่พอพูดอยู่กับปัจจุบันปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เป็นละมันจะมีความสุขนี่คือปัจจุบันหรือธรรมะวิปัสสนาคุ้มครองเราตอนเด็กๆเนี่ยตัวเองนั่งไปกับป๋าเนี่ยพ่อก็ไม่ใช่คนมีเงินนะคะก็แต่ว่าถ้าเกิดพ่อลูกเนี่ยก็ทุ่มทุนทีนี้ตอนเด็กๆเนี่ยนั่งรถไปเนี่ยนั่งรถไปนู่นไปนี่กันเนี่ยจะถามป๋าตลอดเป็นคนที่สงสัยป๋าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนั้นวันนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อันนั้นจะเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยตัวเองเป็นคนที่ขี้สงสัยทุกๆเรื่องที่เจอแล้วเชื่อหรือเปล่าคะสิ่งที่เราได้จากพ่อก็คือพ่อไม่เคยที่จะรำคาญเราเลยพ่อไม่เคยรำคาญจนถึงทุกวันเนี้ยตัวเองไม่เคยถูกพ่อรำคาญพอใครรำคาญเราเราจะรู้สึกมีอะไรวะแค่นี้ก็ถามไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อเราไม่เคยรำคาญเราเราถามทุกทีพ่อเราก็จะตอบทั้งนั้นที่พ่อเรารำคาญคนอื่นนะแต่ไม่รำคาญลูกสาวป๋าอันนี้อะไรนี่อันรู้อะไรนี่อะไรเราก็จะคุยไปตลอดทางคิดในใจว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าแบบคือรถเมย์อย่างเงี้ยมีคนเขาดูอยู่เขาคงมองว่าเอ้ยไอพ่อลูกคู่นี้เนี่ยคุยกันตลอดทางเลยเล็กๆอยู่เนี่ยเริ่มพูดได้เนี่ยพูดได้ตั้งแต่11เดือนนะคะธรรมวรีเนี่ยแม่บอก11เดือนพูดแล้วค่ะพูดได้ตั้งแต่11เดือนยังไม่ขวบเลยนะก็ถ้าถามป๋าก็ตอบตลอดมันเห็นภาพสมัยเด็กๆที่นั่งรถไปกับป๋าแล้วเราถามแล้วป๋าก็จะพยายามอธิบายให้เราฟังอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างโน้นนะอะไรเงี้ยแล้วน้ำตามันก็จะซึมเหมือนกันที่จะเล่าเนี่ยถ้าอยู่อดีตปุ๊บเนี่ยมันจะสะเทือนแต่ถ้าว่าเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันไงคะอยู่กับปัจจุบันของเราเนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันของเราได้เนี่ยมันจึงคุ้มครองหัวใจของเราเนี่ยให้มันเป็นสุขได้หรือคุ้มครองของเราเนี่ยให้พ้นจากทุกข์ได้อันนี้คือสิ่งที่ฝึกมาแล้วก็ได้ผลและอยากจะนำมาเล่าให้กับท่านญาติธรรมฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณค่ะที่พี่เกตแจ้งเวลามาคุณอ้อยแจ้งเวลามานะคะขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ธรรมครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรือนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชริตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ